การดูได้ตามไกด์ด็อกหน้า174กับหน้า1หน้า173นะคะสำหรับเปิดขามานะคะเราก็จะต้องมาไล่ดูตั้งแต่เอออต้านะคะเอออต้าแขนงแรกที่จะแตกก็คือจะแตกไปเลี้ยงส่วนของโอวารีนะคะจากเอออต้าไปยังโอวารีเราก็จะเห็นเส้นเลือดเส้นหนึ่งนะคะที่วิ่งตรงไปซึ่งตอนนี้ในสเปซิเมนมันจะค่อนข้างยุ่ยเพราะฉะนั้นให้ดูอย่างระมัดระวังด้วยนะคะก็คือดูว่าแตกจากเอออต้าอันนี้เป็นเส้นหลักของเอออต้าเนาะแล้วหลังจากนั้นพอแตกเรื่อยมาบางอันเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็น variation เราอาจจะเห็นอีกเส้นหนึ่งเล็กๆแตกมาเลี้ยงที่ส่วนด้านแบบด้าน cranial part ของ UB อันนั้นก็คือ umbilical artery แต่บางอันก็อาจจะแตกมาจากส่วนของ internal iliac นะคะอันนี้ internal iliac อันนี้ external iliac ส่วน internal iliac ถ้าเราเห็นว่ามีเส้นเดี่ยวแตกวิ่งมาส่วนด้านหน้าของ UBอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ umbilical artery ได้เหมือนกันนะคะมันเป็น variation อย่างของตัวนี้เราไม่เจอ umbilical artery เลยก็เป็น variation อีกแบบนึงที่แบบหายไปนะคะอันนี้ในส่วนของ internal iliac แขนงแรกที่เราจะเห็นก็คือส่วนของ vaginal artery พอแตกให้ vaginal artery ปุ๊บส่วนที่เหลือข้างหลังเนี่ยเราจะเรียกว่า internal pudendal ส่วนของ vaginal artery จะแตกมาเป็นหลายแขนงก็คือส่วน cranial part เนี่ยก็จะแยกออกมาเป็น1คืออันแรกเนี่ยเลี้ยงuterine horn นะคะก็เรียกว่า uterine artery นี่มันก็จะสัมพันธ์กับตัว uterine horn นะคะส่วนแขนงถัดมาอันนี้ขาดอันเนี้ยมันก็ควรที่จะมาแปะด้าน caudal part ของ UB นะคะก็จะเป็น caudal vesicle artery นะคะแต่เนี้ยมันขาดไปนะก็คือเวลาที่เราจะดูว่ามันชื่ออะไรให้ดูตามตำแหน่งที่มันไปเลี้ยงส่วนอันนี้แขนงนี้วิ่งมาด้านท้ายตรงนี้เป็นเรนยูริท่าถูกไหมคะเพราะฉะนี้จะเป็นยูริเทลบานนะคะส่วนยูริเทอรัลบานเนี่ยอันนี้ไม่เจอก็คือมันขาดไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ปุ๊บพอหมดแขนงของวาจินอลอันนี้วิ่งไปด้านหลังเป็นคอร์ดัลพาร์ทอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมิดเดิลเล็กเตลสังเกตไหมคะอันนี้คือส่วนของยูริท่าส่วนของยูเทอรัสและอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเล็กตัมอันนี้ก็เป็นส่วนของมิดเดิลเล็กเตลที่ไปเลี้ยงเสร็จแล้วปุ๊บเรากลับไปดูแขนงของ internal pudendal internal pudendal เนี่ยก็จะวิ่งยาวคู่มากับเนิร์ฟก็เลยจะสังเกตที่จะสังเกตได้ว่ามันจะมีเส้นเนิร์ฟที่แตกออกมาด้านนี้นะคะแล้วก็ฟอร์มเป็นเพกซัสอันนี้ต้องดูอย่างระมัดระวังนะก็จะเห็นไหมว่ามันฟอร์มเป็นเพกซัสอยู่บริเวณนี้นี่บริเวณนี้ค่ะเนิร์ฟเพกซัสก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วตัวนี้ internal pudendal กับเนิร์ฟมันจะวิ่งคู่กันไปด้านท้ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมานี่ตรงนี้มันก็คือจะแตกเป็น2เซตใหญ่คือเซตแรกเนี่ยคือจะไปเลี้ยงส่วนของ perineal กับ caudal rectal อันนี้พี่ไม่ได้แยกไว้นะคะเพราะว่ากลัวมันขาดกับอีกแขนงนึงอ่ะอันนี้จะวิ่งลงมาเลี้ยงที่บริเวณ clitoris นะคะก็คืออันนี้คือแยกแค่เป็น2ทางว่าฝั่งนึงจะไปเลี้ยงอะไรกับฝั่งนึงไปเลี้ยงอะไรเท่านั้นนะคะก็คือให้ดูตามเลเบลที่ให้ไว้ค่ะ